อยู่ดีๆก็ชาเดินไม่ได้เลยขาข้างหนึ่งข้างซ้ายเสียคุณพ่อคุณแม่คุณย่าในเวลาติดๆกันนะครับภายในปีหนึ่งแล้วเห็นเขาอยู่คนเดียวก็เลยมาดูกับเพื่อนครับอยู่ดีๆก็ชาเดินไม่ได้เลยขาข้างไหนแบบข้างซ้ายค่ะแล้วก็อะไรนะหายใจเป็นไงเหนื่อยเหนื่อยด้วยเหนื่อยหอบค่ะทานไม่ได้เลยใช่ไหมกินไม่ได้เลยกินได้นิดหน่อยค่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงแขนขาแขนมีแรงอยู่ค่ะแต่ขาไม่มีแรงแล้วอาการตอนนี้คือมันแบบแย่ลงเรื่อยๆหรือว่ามียากินด้วยแย่ลงก็เห็นสภาพเขาจริงๆนะสงสารมากเลยขาเขาก็รีบไปแล้วก็ไม่มีแรงก็แปลกนะว่าอยู่ๆก็ขารีบแล้วไม่มีแรงเนี่ยมันไม่รู้สาเหตุนะซึ่งตัวเขาก็ผอมลงไปทุกทีแล้วก็ทานข้าวไม่ได้แล้วก็หอบเหนื่อยคือหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งวันนึงไม่รู้เขาจะเป็นยังไงที่นี่อะไรเงี้ยเขาอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็สงสารเขานะวันนี้จึงได้ประสานกับคุณหมอนะคะที่สุพจน์นะคะที่โรงพยาบาลยันทีซึ่งคุณหมอก็ว่างวันนี้พอดีนะคะตอนบ่ายโมงเลยก็เรียนคุณหมอว่าขอให้แอดมิดอยู่โรงพยาบาลยันทีแล้วกันเขาจะต้องตรวจทั้งหมดร่างกายแล้วว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยมันจะต้องมีสาเหตุต้องหาสาเหตุที่เจอนะคะเขาจะได้รักษาได้ถูกต้องเพราะว่าถามน้องน้องก็มียาเต็มเลยแต่ไม่รู้ยาอะไรบ้างที่เขาทานนะคะเคยรู้จักน้องเขานานแล้วนะครับเป็นร้านอาหารของเพื่อนครับเขาเคยทำงานอยู่เมื่อ10กว่าปีก่อนครับตอนนี้เขาก็มาขอความช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยเหลือพอที่จะช่วยได้มาตลอดอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมีวันนึงก็เลยชวนเพื่อนเขามาดูน้องแล้วก็มาเจอสภาพน้องเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับแล้วก็ดูข่าวที่ดูจากที่น้องเขาลงในไทม์ไลน์ครับก็เสียคุณพ่อคุณแม่คุณย่าในเวลาติดๆกันนะครับภายในปีหนึ่งแล้วเห็นเขาอยู่คนเดียวก็เลยมาดูกับเพื่อนครับก็ผมดูจากสภาพรถน้องเขาครับรอบคันนะครับก็มีรอยขีดข่วนรอบคันเลยผมพยายามจะดิ้นรนเพื่อพาตัวเองไปรักษาอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่มีคนพาไปแสดงว่าเขาไม่มีญาติมีพี่น้องหรืออะไรญาติเห็นแกบอกว่ามีนะครับมีพี่สาวเขาอยู่ในซอยนี้แต่ว่าเหมือนกับมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ